ี่นะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีตั้งเข็มแบบคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าเอาไปใช้กันก่อนนะครับเอาเจียวกับเข็มนะครับจากพงนี่คือจากพงนี่เขาจะหมุนไปอย่างนี้นะครับตรงนี้เขาจะหมุนไปอย่างนี้เขาจะหมุนไปอย่างนี้นะถ้าจากเย็บเขาจะหมุนมาอีกทางหนึ่งนะจำแค่นี้แหละครับมันจะอันนี้เป็นม้าบินนะครับจากโพงนะบางคนนะครับไม่เคยทำความสะอาดจากสักทีเย็บอย่างเดียวมันต้องทำความสะอาดบ้างนะครับเพราะว่ามันจะชอบมีพวกขี้ดงขี้ได้นะมันเข้าไปในเวลาเราขันตรงนี้ออกแล้วใช่ไหมเราลองกดตรงนี้แน่นๆนะครับถ้าจักมันขาดจากอะไรเนี่ยกดตรงนี้เราอยากดูว่าเข็มหัวเข็มตรงนี้นี่ที่หัวเข็มตรงนี้นะบางคนตั้งได้ไหมตั้งขึ้นมาสูงพอตั้งขึ้นมาสูงตรงเข็มนี้มันจะมาชนตรงแป้นตรงนี้นะครับมันมีหลายครั้งแล้วตั้งขึ้นมาสูงเขาก็จะมาชนแถวๆนี้เป็นรอยทำให้เข็มร้อนใต้ขาดได้หรือบางทีเข็มนี้หักเลยนะครับเวลาเราก่อนที่เราจะใส่เวลาเราตั้งเสร็จแล้วก่อนที่เราจะใส่ตรงแป้นล็อกให้แน่นนะเราลองกดแป้นไว้สิว่ามันชนไหมมันชนแจ๊ก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 ไหมเรากดให้แน่นถ้ามันชนหนึ่งแป้นตรงนี้มันจะขยับอย่างนี้ลอยชนนะครับเราจะเปิดแฟลชหน่อยนะครับเพราะว่าจะให้แสงสว่างนี่นะครับปิดจากตัวที่เวลาเราดูเข็มใช่ไหมเข็มบนดูเข็มบนนะครับเวลาจักหมุนไปเขาจะเข้ามาสอยเอาได้ยังไงดูเหลี่ยมนี้เข็มบนจะเข้าไปสอยเอาได้มันไม่ค่อยชัดนะนี่เหลี่ยมตรงเข็มใช่ไหมตรงที่มีได้เขาจะต้องมาระยะเข้ามามันก็ต้องเข้ามาประมาณสักระยะเข้ามาก็ประมาณนี้นะครับประมาณถ้าเป็นกับปลายไขควงมันก็ประมาณเท่ากับปลายไขควงได้นะสั้นกว่าปลายไขควงนิดหนึ่งก็เท่ากันนั่นนะครับก็เท่ากับปลายไขควงที่เขาเข้ามานะครับระยะตรงนี้นัดตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปรับเข็มนี้นะเข็มนี้
พอปรับแล้วเราก็ขยับขึ้นขยับลงเวลาเราขยับแล้วเวลาขยับเราต้องดูระยะนี้ด้วยนะครับเขาจะวิ่งลงไปใช่ไหมเขาวิ่งลงไปชนข้างล่างพอชนข้างล่างแล้วเขาไปสุดแล้วเขาก็จะกลับมาสอยเอาได้จากเข็มบนแล้วนะเข็มบนตัวนี้มันเป็นตัวดันเข็มนะครับนะเขาจะตั้งดันเข็มตรงปรับตรงที่ดันเข็มอยู่ตรงนี้มันต้องมีนะครับตัวนี้วิธีตั้งก็ตรงเข็มนี้ตัวตั้งจะอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะมีร่องให้เราขยับขึ้นขยับลงอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้สูงต่ำแต่ละจับเราต้องดูก่อนว่ามันกระโดดตรงไหนแล้วก็ช่วงที่กับเข็มเรามาดูเข็มล่างนะเดี๋ยวให้เอาได้คาไว้จะได้เข้าใจดูหัวเข็มล่างดึงตึงนะถ้าจะขยายหัวเข็มล่างระยะหัวเข็มล่างโผล่ขึ้นมาอย่าให้เข็มตรงนี้เบียดกันนะมากนะครับถ้าเบียดมันจะร้อนเป็นไงนะขยายใหญ่ซะเหลือเกินมองไม่เห็นเข็มที่ขึ้นมาน่ะอย่าให้มันชนกันกับเข็มตัวนี้นะครับมันต้องให้มันมีนิดหนึ่งแล้วก็อย่าให้มันเบียดกับเข็มนี้แรงมากบางตัวที่เคยไปเห็นแล้วไปซ่อมให้เขาเข็มบนลงไปเบียดเข็มล่างมันจะทำให้เข็มสองอันนี้ร้อนนะครับเราต้องดูว่าทั้งสองอันต้องเฉลี่ยให้เขาประมาณใกล้เคียงกันถ้าซ่อมทุกวิธีแล้วมันยังปรับไม่ได้อาจจะต้องมาตั้งตัวนี้ใหม่นะมันจะมีน็อตให้ตั้งตัวนี้ขยับแกนนี้เข้าออกมาเข้าไปเข้าออกได้มันเป็นตัวที่ขยับแกนเนี่ยเสานี้เสาที่ต่อจากเสาเข็มขยับเข้าขยับออกได้เราดูว่ามันกินทางไหนเยอะเดี๋ยวจะถอดเส้นได้แล้ว
นี่นะครับตัวนี้มันเย็บดีแล้วครับแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยดีอย่างนี้หรอกครับนี่ได้อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วอันนี้คือไม่อยากปรับให้มันตึงมากนะครับเพราะว่าอย่างนี้มันก็สวยแล้วนี่ได้มันเป็นแผ่นมันไม่ดุ้งอย่างนี้ก็ใช้ได้นี่นะครับปัญหาพวกที่ตั้งเข็มลองไปตั้งดูนะครับบอกคร่าวๆนะครับเราก็ไปศึกษาจากของแต่ละคนมันไปเจออาการจะไม่เหมือนกันแต่มาบอกว่าจุดตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็ตรงปรับอยู่ตรงไหนปรับไปปรับมาแต่ละตัวปรับไม่เหมือนกันบางทีเรามาซ่อมแล้วเราปรับตรงที่แต่อาการของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับวิธีทำเข็มจักรพวงว่าปรับตรงไหนตั้งตรงไหนนี่ประมาณแล้วก็สำคัญเวลาใส่แป้นเข้าไปนี่เราก่อนที่จะขันน็อตตรงนี้เรามือกดแป้นดูก่อนว่าเราหมุนแล้วมันโยกไหมถ้ามันก็แกะก็แกงแสดงว่ามันชนข้างล่างนะครับสำคัญมากเลยเดี๋ยวทำให้เข็มหักถ้าเข็มหักแล้วมันจะเสียตังค์เยอะถ้าเข็มไปซื้อที่ร้านจะไม่แพงนะครับแต่ถ้าให้ช่างมาซ่อมนี่จะแพงนะอาจจะบวก2เท่ามั้งโอเคนะครับตั้งเข็มจักรพงแบบคร่าวๆนะครับ